ไอ้ last night last night มีแฟนคลับพิมพ์มาถามค่ะบอกว่าลุงคิดกลัวผีไหมพี่ก็มาตั้งกระทะนะคะป้าก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมนะคะที่เราโขลกกันไปเมื่อกี้นะคะผัดให้หอมเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะก็จะตามด้วยแฮมนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะแฮมนี้นะคะก็จะตามด้วยกุ้งสดของเรานะคะพอใส่กุ้งแล้วอย่าเพิ่งไปคนเขานะคะให้กุ้งพอสุกก่อนนะคะกุ้งพอเสร็จแล้วก็พอสุกแล้วนะคะก็กลับเขานะคะกลับอีกด้านลงนะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะป้าพิชิตก็จะเอาน้ำนี้นะคะล้างครกลงไปนิดนึงนะคะใช้ไฟแรงนะคะผัดกะเพราเนี่ยต้องใช้ไฟแรงนะคะเขาจะหอมนะคะทีนี้นะคะป้าพิซซี่ก็จะปรุงรสเลยนะคะป้าก็จะใส่นี่นะคะซอสหอยนะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะหวานนัวเผ็ดนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะใครยังทำไม่ค่อยนั่นก็ปรุงไปชิมไปนะคะเอาให้ได้รสที่เราชอบนะคะนี่ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะมีน้ำหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าจะได้ราดข้าวนะคะใครชอบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มนะคะทีนี้นะคะป้าก็จะชิมรสนะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะขั้นตอนนี้พอรสได้ที่แล้วนะคะป้าก็จะใส่พริกป่นนิดนึงเพื่อความจัดจ้านนะคะไม่ใช่พริกป่นนะคะพริกไทยค่ะพริกไทยนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแล้วก็ตามด้วยใบกะเพรานี่ค่ะใส่ไปเลยชอบเยอะก็ใส่ไปเยอะเลยนะคะกับหมูนี่แล้วกันค่ะเท่นะคะเขาให้เข้ากันเลยก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกะเพราแฮมนะคะผัดกะเพราแฮมกุ้งสดนะคะไข่ดาวราดข้าวนะคะป้าไปตักข้าวมาราดก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะเป็นไงพูดแฮมพูดแฮมใช่ไหมอันนี้พริกน้ำปลานี่พริกน้ำปลาด้วยมันเข้ากันค่ะป้ามีผักด้วยนะคะผักอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
วัดสลับอะไรเนี่ยคอสสลับ coleslaw coleslaw maybe this is cos not sure เมื่อเช้าทำแจ่วไปค่ะแล้วก็ลวกหัวไชเท้ามันเหลืออยู่ในตู้เย็นกับกระหล่ำนี่ค่ะกระหล่ำมันเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้ลวกอันนี้ป้าลวกแล้วผ่าลวกไปก็เลยมาแอมด้วยเอาผักไหมลุงno เอาผักสักหน่อยสิโอเคI think this you use for the Caesar salad. Oh, Caesar salad. Uy, lo. Mm-hmm. Mark and Tony, ah. Caesar salad, me ao kè. Mm-hmm. I think so. Mm. Yeah, yeah. Mm. Oh, yeah. Mm-hmm. Good food. ผู้บ้านพ่อน้องนายแอลชอบมากเลยค่ะแซนด์วิชป้าป้านาเอลเลิฟแซนด์วิชมากชมกินเสร็จกินหมดจานเลยค่ะบอกว่าโอ้โหเวรี่กู๊ดเดี๋ยวก็จะทำโค้กเลี้ยงป้ากับลุงค่ะไม่รู้วันไหนซึ่ง in the future I know if I want to make a sandwich I know how to do that คุณคิกบอกอนาคตจะรู้แล้วทำแซนด์วิชข้าวกรอบยังไง Yeah. No more boring sandwich for me. Now I know. ปกติลุงคิดไม่คนเป็นคนไม่ชอบแซนด์วิชนะคะแต่อันนี้แกชอบมากกุ้งแต่มันอร่อยจริงๆค่ะยอมรับเลยว่ามันอร่อยมากแล้วก็มันไม่น่าเบื่อทำง่ายแต่รสชาติอร่อยแล้วก็ดูดีพริกน้ำปลานี่จะเปรี้ยวๆลิตเติ้ลบิดนะเมคยูไม่เลี่ยนนะเมคยูไม่ซูมัดออยล์ okay. แต่นี่มันก็ไม่เลี่ยนอยู่แล้วล่ะค่ะคือดูหนังเรื่องเพไปค่ะ P R E Y เนาะ Prey like a, sound like an action movie very good เนาะ yeah. สนุกมากค่ะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเหยื่อนะคะหนังมันเป็นคล้ายๆกับว่าเด็กผู้ชายคนนี้แบบว่าคงมีบริษัทแบบว่าสำหรับที่เด็กมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเขาก็อยู่บ้านเล่นเกมอะไรเงี้ยพ่อก็เลยบอกว่าเอ้ยลูกมาช่วยพ่อหน่อยสิมาช่วยพ่อทำอะไรหน่อยเขาก็บอกว่าเออไม่ว่างอะไรเงี้ยก็เล่นเกมทีนี้พ่อก็ออกไปทำรถคนเดียวพอgo to check car นี่อายุป้า go to แบบว่าไปเช็ครถทีนี้มันมีคนมาปล้นรถแกก็ทำร้ายแกก็เสียชีวิตทีนี้ลูกชายได้ยินเสียงรถมันวิ่งออกไปข้างนอกคือพ่อน่ะให้ลูกชายมาช่วยอยู่แล้วแหละทีนี้แกก็ออกมาก็มาเจอพ่อเสียชีวิตแล้วทีนี้แกก็เลยแบบเออเล่อไปเลยงงไปเลยทีนี้แกพูดอะไรแกก็ใครในครอบครัวพูดอะไรก็งงเขาก็เลยบอกว่าให้แกเนี่ยมาที่แถวมาเลเซียหรือว่ามาที่เกาะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบจะแบบเปลี่ยนความคิดของแกไม่ให้แกแบบซึมเศร้าทีนี้ก็มีผู้หญิงนะฮะก็ขี่เรือไปส่งแกที่เกาะเขาบอกว่าเกาะในมาเลเซียเนี่ยมีไปร้อยๆเกาะที่เป็นเกาะร้างเยอะมากนะคะก็บอกว่าเกาะที่แกอยู่เนี่ยมีแกคนเดียวไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะแค่3วันเนี่ยจะมารับและเรือที่มาส่งเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ไม่ไกลจากเกาะแต่ก็คือให้ผู้ชายคนนี้อยู่ในเกาะเนี่ยคนเดียวเพื่อจะแบบว่าเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยเรือเขาก็จอดรอเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงvery good movie นะลุงคิดยังไม่ได้ดูนะคะแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นคนอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในโลกโซเชียลมีอินเทอร์เน็ตมีบริษัทเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ในป่าแบบอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีอะไรแบบอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวอเนาะเหมือนวอคุยกันกับไอ้นั่นเรือได้ทีนี้
ดันไปเจอผู้หญิงสวยมากสวยเซ็กซี่มากเลยนะคะอยู่ในเกาะนั้นด้วยสนุกค่ะสนุกมากป้าจะไม่เล่าต่อนะให้ไปดูเองคือมันสนุกมากแต่มันเป็นเสียงในฟิล์มนะคะมันเป็นคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้พูดไทยนะที่ป้าฟังเพราะป้าฟังดูในเน็ตฟลิกซ์เนาะมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นเสียงในฟิล์มเลยให้เราอ่านภาษาไทยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้อ่านอะไรมากหรอกค่ะแค่เรื่องราวมันก็เข้าใจแล้วแต่สนุกค่ะสนุกแนะนำให้ดูเลย What you watch lady คือ This guy him come to the island in Malaysia ได้แบบว่า because him see him papa แค่ people มาเทค papa him car แล้วก็เทค him นั่น him ก็เลย error เรียกว่า papa him die ไง him ก็เลยอุ้ยทำไม him ไม่ come to help him papa อะไร because him ขี้เกียจ him stay so far pay telephone อะไรเงี้ยอันนี้เป็น papa him die him ก็เลย error แบบว่า cannot work anymore อันนี้ก็เลย come to island ว่า make him change mindset but in the และ in the island เนี่ยมันก็เขาก็บอกว่ามันเป็นเกาะร้างนะมันเป็นเกาะแบบไม่น่ากลัวหรอกอะไรเงี้ยถ้า if happen ก็จะ have boat near you ไง you can walk call อย่างเงี้ย but boat เนี่ยก็คือคนที่มาพามาเขาก็จะอยู่เรืออยู่ในเรือแต่เรือมันมาใกล้ฝั่งไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันอุ้ยสนุกค่ะเรื่องนี้แบบสนุกอ่ะมันสนุกดีอ่ะ horror movie อ่ะไม่ใช่ horror มันไม่ใช่ฮอลลอนคือหนังผีหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มี FC Arc ไอ้ Last Night Last Night มีแฟนคลับพิมพ์มาถามค่ะบอกว่าลุงคิดกลัวผีไหมกลัวพี่อยู่สแกร์กรอสไหมจริงๆเหรอบูชิดหรือเปล่า I never see one และแอนที่สวิตเซอร์แลนด์ have ghost ไหมสวิตเซอร์แลนด์มีผีไหม Yes เนาะ You never see why you know From stories จากเรื่องราวค่ะปากต่อปากเหรอหลายปากก็หลายความนะมันนี่ My papa tell me stories about เหรอลุงคิดบอกว่าพ่อลุงเคยบอกแต่ลุงไม่เคยเจอเองแล้วป้าถามว่าลุงคิดกลัวผีไหมแกบอกว่าไม่กลัวแล้วที่สวิตมีผีไหมแกบอกว่ามีป้าก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าเธอไม่ถ้าเธอแกบอกแกไม่เคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นแล้วรู้ได้ไงว่ามีผีแกบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่านะฮะก็คือตำนานนั่นแหละยูป้าสิฮะเอาช็อตนะพี่เกียรติไลฟ์แคปชั่นไม่อยากมาเขียนแต่ช็อต you have to sayป้าป้าเซเฟติกเร็วอะไรทุลิซึ่งแต่ลุงคิดเล่าเรื่องไม่ค่อยสนุกนะฮะ but you talk story ไม่ entertain I have to remember the legend เห็นไหมฮะ because จะได้เหมือนมา my papa grow up in the village นะ in the on the countryside not in the city outside so I have a lot of wood a lot of forest แล้วไงต่อ They say that the door to the hell is near that ประตูนรก and เหรอที่สวิตอ่ะนะ yeah because มีประตูนรกด้วยเหรอโอ้ตายแล้ว because there is a small river in the woods a small river and in that river they always have lights same candles floating down the river candlesBut they don't know where this candle come from. Every day. Took one in the night. To now? Candles. I never checked, I don't know. And one time, guy from the village go to check and then he see a small dog. Huh? A small dog. Ma, a small dog. And follow him all the time, this dog.And the guy say go away, but the dog follow him all the time. And then he kicked the dog with his foot. Dog fly away. And the next day, the guy wake up have a head big like that. Huh? His head is big like that. Any bullshit, right? That's a story. That's a legend. Yes. So.The people from the village they believe that the entrance at the door to the hell is there in the woods. No. It's a legend. ป้าก็พิมพ์บอกแล้วนะคะที่ลุงพูดนะคะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าอ่านหนังสือไม่ออกนะคะ
ป้าก็จะเล่าคร่าวๆก็คือลุงคิดบอกว่ามันจะมีพ่อลุงคิดเล่าให้ฟังว่ามันจะมีประตูนะฮะประตูนรกนะฮะที่สวิตนะฮะที่เป็นที่แม่น้ำเขาบอกว่าในแม่น้ำอันนี้มันจะเหมือนมีไฟอยู่ข้างล่างเหมือนบั้งไฟพญานาคแบบแต่มันมีทุกวันนี่ครับเหมือนเทียนอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้ก็ทุกวันเลยเขาบอกกลางคืนลุงคิดก็ไม่กล้าไปเช็คลุงคิดก็คือกลัวลุงคิดเป็นคนค่อนข้างตาขาวนะฮะแล้วนี่ผู้ชายคนหนึ่งไปพ่อลุงคิดเล่าให้ฟังเนาะอันนี้พ่อแกเล่านะฮะแกก็จะไปเช็คทีนี้มันมีลูกหมาเดินตามแกตลอดเลยนี่แกก็ไล่ไป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 อย่ามาตามฉันอะไรอย่างเงี้ยหมามันก็ไม่ไปมันก็เดินตามหมาตัวน้อยๆอาจจะเป็นชิชูหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแกก็เลยรำคาญก็เลยเตะหมาตัวนั้นเลยหมาตัวนั้นก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้คือหมาตัวเล็กกันเนาะแล้วฝรั่งตัวใหญ่อะเตะไปพอตอนเช้าขึ้นมาผู้ชายคนนี้ตื่นมาหัวโตเลยหัวโตใหญ่มากอย่างเงี้ยนี่ป้าก็เลยถามว่าอันนี้มันเรื่องโจ๊กหรือเปล่าแต่มันเป็นตำนานค่ะเป็นเรื่องเล่ามันเป็น the legend the legend ก็คือตำนานนะ legend some legend some father tell to the son the legend and the son change it a little bit and then you know it's a legend the legend ตำนานก็คือหลายปากก็หลายคนพูดก็ใส่เนื้อเรื่องเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะ but we don't really have ghosts like you have the what's the namegระหังกระสือแต่กระสือมึงคิดบอกว่าที่สวิตไม่มีกระหังไม่มีกระสือ the big small one the big one how เป็ดไม่มีเป็ด we don't have that no อันนี้เป็ดแล้วเนี่ยสูงอยู่แล้วอ่ะ no we don't have มันก็เป็นเรื่องเล่า I think that the people are more they're more scared of Satan than ghosts in the Europe no becauseIt's, เพราะว่าที่ฝรั่งก็จะกลัวซาตานนะ In Catholic and in Christian you don't have really ghosts but you have Satan and you have you have demons. Demon. Yes. ผู้ต่อต้านแล้วก็ So maybe the small dog was a demon, you know. คิดบอกว่าไอ้หมาตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นซาตานก็ได้พอคนนั้นเตะแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าหัวโตเลยได้ไหม No.ไม่ตายแต่หัวแบบมันแต่ live with a head like this แต่หัวใหญ่แบบบวมเหมือนหัวมันบวมเลยเอากุ้งอีกไหมเอากุ้งอีกไหม no ชื่อหนังที่ป้าเล่าตอนแรกนะคะป้าจะเขียนชื่อบอกไว้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะนี่แหละแฟนทางบ้านถามมาว่าที่สวิตมีผีไหมก็ยูนิเวอร์ซีมันยูกลัวโน่โน่เหลือมึงคิดไม่กลัวนะคะมันเป็นยูเวกอัพซิกก็ยูโอเพนไลท์อะลอตเปิดทั้งที่ because I cannot see I think I grew the mouse more than a ghostมึงคิดบอกว่าฉันกลัวหนูมากกว่าหนูมันตัวนิดเดียวเองไม่ถึงกำปั้นเลยมั้งหนูบอกที่ฉันเปิดไฟตอน6โมงเช้า6โมงครึ่ง7โมงนี่เพราะว่าฉันกลัวหนูอย่าอย่า believe that ก็นะคะก็สรุปนะคะก็คือสวิตมีผีนะฮะจาก The Legend หรือว่าตำนานนะคะภาษาอังกฤษก็ชื่อ The Legend นะคะก็คือตำนานนั่นเองนะคะก็สรุปก็คือมีผีนะคะแต่ลุงคิดไม่เคยเห็นและลุงคิดก็ไม่กล้าไปเช็คนะคะพอป้าบอกว่าลุงคิดตาขาวไหมลุงคิดก็บอกว่าฉันไม่ตาขาวนะคะแต่ว่าเวลาตอนเช้าฉันตื่นมาตอน6โมง7โมงฉันต้องเปิดไฟนะคะเพราะฉันกลัวหนูนั่นเองนะคะก็ No ฉันกลัวหนูนะคะฉันกลัวหนูน้องหนูน้องหนูนะแหมไปยิ้มหวานนะเจอน้องหนูนะคะเจอสแกมเมาส์ไง yes. กลัวน้องหนูนั่นเองนะคะส่วนแฟนทางบ้านจะเชื่อไม่เชื่อนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนป้าไม่เชื่อเพราะว่าตาขาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแปลกดีไม่แปลกดีนะมันอร่อยขอบคุณค่ะ